สวัสดีทุกคนครับจ่าฝูงกลับมารายงานตัวเรียบร้อยนะครับก็เป็นว่าชนะเชลซีไปได้2-1แล้วก็รั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปสุดหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเจาะตลาดศาสตร์ข่าวหงครับเมล็ดทานตะวันอบกรอบตรามือพกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคี้ยวเพลินๆระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทั้งรสดั้งเดิมและรสบาร์บีคิวในรูปแบบซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok ของตรามือ Official Suzuki Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด 84,000 บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Suzuki Worry Free Program ที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศใหม่หมึกกรบบุกปรุงรสรูปปลาหมึกรสมาล่าเข้มข้นลองเลยสวัสดีทุกคนนะครับก็ได้ยินเสียงนี่ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าไม่สบายนะครับตอนนี้ป่วยเป็นโควิด-19 นะครับและนี่คือรอบที่4แล้วนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าใครมันจะป่วยได้หลายรอบขนาดนี้กับโควิดนะครับแต่ผมกดไป4รอบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2หลังจากที่ตรวจเจอนะฮะก็เสียงก็จะประมาณนี้ครับขึ้นจมูกแน่นจมูกแล้วก็เริ่มมีไอเยอะขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้มีไข้นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบนอนซมลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนแรกก็จะไม่อัดครับก็กะว่าให้ก้อนเมฆอัดเพราะว่าพูดเยอะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะแต่ว่าระลึกชาติได้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนด่าผมอีกนะครับว่าโอ้ช่องตัวเองทำไมไม่ทำเองนะฮะก็ถ้ายังไหวก็เลยลุกมาทำแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีดแล้วก็ไม่ได้แบบกระปี้กระเปร่าเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ป่วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะฟิตกว่านี้นะครับสภาพความฟิตนะฮะอ่ะไม่รอช้าครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกสุดเลยครับเกมลำบากแต่ไม่ยากเกินไปนะครับวันนี้อาร์เนอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับต้องเจอทีมที่เรียกว่าฟอร์มดีที่สุดทีมหนึ่งพรีเมียร์ลีกเลยนะครับนั่นคือเชลซีนั่นเองฟอร์มการยิงประตูดูเดือดมากนะครับซีซั่นนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสำหรับเชลซีครับแต่ว่าวันนี้ครับอาร์เนอร์ก็จัดทัพ11ตัวจริงแบบเซฟนักเตะเท่าที่เป็นไปได้นะครับผู้สำประตูเป็นเคลเฮอร์นะครับเนื่องจากว่าอลิสันเบเกอร์บาดเจ็บนะครับแนวรับเป็นเทรนท์นะครับแล้วก็โกนาเต้ฟานไดร็อบโบด้านกลางครับวันนี้เป็นกาเฟนแบชแล้วก็เป็นเคอร์ติสโจนที่รับโอกาสลงเล่นแทนแมคอาลิสเตอร์ที่อาจจะยังฟิตไม่มากพอนะครับนอกจากโจนส์นะครับก็ยังมีซูเปอร์สไลด์นะครับเป็นเพลย์เมเกอร์ครับส่วนนารุครับเป็นกักโปโชต้าและซาร่านะครับกักโปวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนดิอาสนะครับเกมเริ่มมาในช่วง10นาทีแรกครับลิเวอร์พูลเหมือนจะตั้งเกมได้ดีกว่าจนกระทั่งจังหวะที่โตชินนะครับกองหลังเชลซีไปรวบไม่ให้โชต้าหลุดเดี่ยวแต่ว่าลูกนี้เนี่ยเถียงกันสนั่นซอยเลยครับเพราะว่ามาตรฐานไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็โดนใบแดงจากจังหวะแบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยรอบนี้ผู้สินไม่ให้ใบแดงนะครับให้เป็นใบเหลืองเท่านั้นนะครับแต่ว่าแนวรับของเชลซีคนดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาก็ล้มทับเดียโก้โชต้าพอล้มทับเดียโก้โชต้าเพื่อกลายเป็นโชต้ามีอาการบาดเจ็บครับสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวออกไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ไหวฮะเล่นต่อไม่ได้แต่ว่านาทีที่29ครับลิเวอร์พูลมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ซาร่าเนี่ยยิงไปติดบล็อกโจนหาบอลไม่เจอแต่สุดท้ายครับเป็นโควิลที่เตะไปโดนโจนเต็มๆเลยครับทำให้ลูกนี้เนี่ยกลายเป็นจุดโทษไปแล้วซาร่าก็สังหารไม่พลาดครับลิเวอร์พูลนำ 1-0 ครองเกมได้ค่อนข้างดีกว่าครับมีโอกาสบวกลูก2ลูก3ด้วยแต่ว่าทำไม่ได้นะครับเชลซีเนี่ยมีโอกาสยิง3ครั้งแต่ว่าไม่ตรงกรอบเลยก่อนจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้นะครับพอในครึ่งหลังครับเริ่มได้แค่3นาทีเท่านั้นครับคาซิโดแทงบอลทะลุช่องตรงกลางให้แจ็คสันหลุดไปยิงผ่านมือเคลเฮอร์เข้าไปครับตอนแรกเนี่ยกรรมการปฏิเสธบอกว่าล้ำหน้าแต่พอมาเช็ค VAR ครับโกนาเต้เนี่ยเช็คไลน์ไม่ค่อยดีนะครับยื่นขาวมาเยอะเกินไปทำให้แจ็คสันรอดตัวแล้วก็กลายเป็นลูกตีเสมอ 1-1 หลังจากนั้น3นาทีครับตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยฮะลิเวอร์พูลขึ้นบอลจากทางกลับขวาก่อนที่ซาร่าจะเปิดเข้าไปครับกองหลังเชลซีเนี่ยมันสนใจนูนเยสแล้วก็ชี้ว่าล้ำหน้าหรือเปล่าจานแต่ว่าคุณไม่สนใจมหาเทพโจนได้ยังไงครับมหาเทพโจนสอดขึ้นมาจับบอล1ทีก่อนจะยิงเข้าไปให้หงแดงนำ 2-1 นะครับหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็ปล่อยเชลซีได้ครองบอลแต่ว่าก็ไม่ผ่านเกมรับของลิเวอร์พูลอยู่ดีครับถือว่าเป็นวันที่วันนี้เกมรับเล่นเองเยี่ยมครับช่วยกันบล็อกช่วยกันสกัดได้ดีแล้วก็ทักเกิลดุดันมากๆทำให้เชลซีที่ครึ่งหลังเนี่ยครองบอลได้เยอะกว่ามีโอกาสยิงเยอะกว่าแต่ก็ยิงตรงกรอบได้แค่2ครั้งเท่านั้นตลอดทั้ง90นาทีนะครับจบเกมเข้าหงแดงเอาชนะไปได้ 2-1 เก็บ3แต้มกลับขึ้นจ่าฝูงนะจ๊ะก็ถือว่าเกมรับสุดยอดเลยนะครับสำหรับครึ่งเวลาหลังถือว่ายื้อเอาไว้จนได้ปกติเนี่ยผมคิดละเดี๋ยวโดนแน่เดี๋ยวโดนแน่สุดท้ายไม่โดนก็ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็บวกเชลซีเองก็ไม่ค่อยคมด้วยนะฮะประเด็นที่2ของวันนี้ครับต้องบอกว่าบอลไดเรกต์กับการแท็กเกิลถือเป็นประเด็นเลยครับ
วันนี้เนี่ยเป็นเกมที่2ทีมเนี่ยเล่นกันอย่างดุเดือดมากนะครับในแง่ของแทคติกการเข้าปะทะเนี่ยถือว่าโดดเด่นครับเข้ากันสุดแรงเข้ากันแบบบอลอังกฤษเลยนะครับแล้วก็รวมถึงการเอาชนะกันในการดวลต่อตัวเนี่ยวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยโดนบีบแดนกลางทำให้เล่นยากครับทำให้ในครึ่งแรกเราจะเห็นบอลไดเรกบ่อยมากๆก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบเข้าปะทะสกัดหนักหรือว่าการเล่นบอลไดเรกเนี่ยมีส่วนในเกมนี้มากๆเพราะว่าพอโดนมาร์กตัวตรงกลางเนี่ยมันออกบอลยากนะครับอาร์เนอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเน้นเกมรับที่ชัวร์มากขึ้นนะครับคือถ้าเกิดว่าการต่อบอลขึ้นไปด้านบนมันมีความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็วางยาวแม่งเลยครับสาดจากหลังไปหน้าแล้วก็ให้พวกกองหน้าเนี่ยวิ่งวัดกับกองหลังเชลซีเอายังเสี่ยงน้อยกว่าการต่อตรงกลางแล้วก็โดนตัดนะครับเพราะวันนี้กลางเชลซีบีบกลางเราสูงมากทำให้ไม่สามารถที่จะเชื่อมเกมแดนหลังไปหน้าได้ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างลาเวียวันนี้เนี่ยตอนลิเวอร์พูลขึ้นเกมเนี่ยหน้าที่ของเขาคือการตามประกบกาเฟนแบชเลยนะครับคือจะทำให้กาเฟนแบชนั้นไม่สามารถพลิกบอลขึ้นไปเล่นด้านหน้าแบบง่ายๆได้เลยซึ่งมันก็เลยส่งผลต่อการขึ้นเกมของเรานะครับแต่สุดท้ายครับบอลไดเรกจากแนวหลังของเราก็ยังคงเป็นอาวุธที่กดดันคู่แข่งได้อยู่เสมอๆวันนี้เราจะเห็นการวางยาวไว้ให้ซาร่าบ่อยมากนะครับรวมถึงดาร์วินนูนเยสด้วยนะครับและหลายครั้งซึ่งต้องบอกว่าซาร่าก็ทำได้ดีจริงๆในเรื่องของการเก็บลูกแบบนี้ถ้าวันไหนเขาเก็บบอลได้เนี่ยก็จะสร้างความอันตรายให้กับแนวรุกของลิเวอร์พูลได้มากเลยนะครับสำหรับซาร่าแต่ถ้าวันไหนทำไม่ได้ก็ตามนั้นแหละครับทีนี้พอครึ่งหลังครับเชลซีก็เริ่มดูดีกว่าลิเวอร์พูลแล้วฮะแล้วก็ลิเวอร์พูลเองก็เริ่มใช้เกมหนักในการเข้าปะทะเพื่อเบรกเกมของอีกฝั่งต้องบอกว่าวันนี้ฟิสิกอลเกมเราทำได้ดีกว่าเชลซีแบบเยอะมากนะครับวันนี้เราแท็กเกิลไปรวมๆแล้ว36ครั้งครับในขณะเชลซีเนี่ยแท็กเกิลไปแค่17ครั้งแล้วเราแท็กเกิลสำเร็จมากถึง25ครั้งจาก36ครั้งนะครับมาทำให้เกมของเชลซีเนี่ยขาดความลื่นไหลไปพอสมควรเลยและทำให้เราสามารถเอาบอลกลับมาครองได้สำเร็จด้วยเรียกได้ว่าการเพรสซิ่งเพื่อเข้าปะทะและยั่งบอลในเกมนี้ของเราทำได้ดีกว่าเชลซีนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยอาจจะปล่อยให้เชลซีครองบอลมากเกินไปหน่อยแต่ก็โดยรวมก็ถือว่ายังโอเคนะครับคือถ้าช่วงท้ายเนี่ยเก็บบอลไว้กับตัวมากหน่อยนะฮะเคาะบอลโพสิชันบอลไปเรื่อยๆให้ดีกว่านี้หน่อยเนี่ยแฟนบอลก็อาจจะไม่ต้องลุ้นเยี่ยวเหนียวขนาดนี้นะครับแต่ว่าพอช่วงท้ายเนี่ยไปปล่อยเขาเล่นเยอะขนาดนั้นก็ลุ้นกันเหมือนทุกๆครั้งที่ดูลิเวอร์พูลนะครับคือควรจะแก้15นาทีสุดท้ายเนี่ยมันควรจะแบบเคาะเล่นละคือควรจะแบบไม่ต้องเร่งจังหวะมากอ่ะ10นาทีอย่างเงี้ยเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้ยากที่สุดแต่ว่าเนี่ยมันหลายครั้งพอโดนบีบก็สาดขึ้นไปอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเสียบอลง่ายไปหน่อยนะครับเชลซีเขาก็อันตรายนะแต่โชคดีที่เมื่อวานนี้ไม่สามารถที่จะส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายได้ก็ถือเป็นอะไรที่อ่ะให้กำลังใจกันต่อไปละกันนะครับคนที่ควรให้กำลังใจแล้วก็ควรได้รับการชื่นชมมากๆอีกหนึ่งคนก็คือเคอร์ติสโจนส์นะครับและนี่คือประเด็นที่3ครับสัปดาห์ที่ดีของเคอร์ติสโจนส์ในวันนี้ครับเคอร์ติสโจนส์บอกเลยว่ากราฟชีวิตของเขากำลังอยู่ในช่วงที่ดีมากๆนะครับถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่สุดท้ายแม้ว่าจะขอถอนตัวออกมาก่อนเพราะว่าสาเหตุก็คือการที่เขาเนี่ยกำลังจะได้เป็นพ่อคนและโจนก็ได้ลูกสาวตัวน้อยๆออกมาชื่อว่าจีเซลนะครับเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็ถือว่าติดทีมชาติก็ติดนะครับแล้วก็ได้ลูกสาวด้วยพอมาเล่นในสโมสรเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม็กกาหรือแม็กเลสเตอร์เนี่ยก็สภาพร่างกายไม่ดีเท่าไหร่นะครับโจนก็เลยได้รับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วพอเริ่มเกมครับโจนก็แผงฤทธิ์ทันทีวันนี้ถ้าทุกจังหวะสำคัญในเกมนะครับมีชายที่ชื่อว่าเคอร์ติสโจนอยู่ในทุกช่วงเวลาเลยก็ว่าได้ครับเขามีส่วนร่วมกับการเรียกจุดโทษให้กับทีมครับแถมยังทำได้ดีตลอด30นาทีแรกแต่หลังจากนั้นในช่วงท้ายครึ่งแรกโจนทำสิ่งผิดพลาด2ครั้งครับกับปัญหาของการเลือกเล่นของเขาเองครับทั้งจ่ายช้าไปแล้วก็ไม่ยอมยิงด้วยแต่ว่าคนมันจะเกิดอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่จริงๆโจนที่โดนแฟนบอลต่อว่ามาตลอดนะครับวันนี้กลายเป็นฮีโร่ครับยิงประตูชัยด้วยการสอดเข้ามารับบอลครอสของซาร่าและแทนที่จะยิงเข้าไปให้จบๆตั้งแต่ครั้งแรกครับแต่โจนเองเนี่ยนะครับแตะบอลหนึ่งทีก่อนจะล้มตัวยิงเข้าไปทำให้เราเสียวกันเล่นๆซะงั้นเรียกว่าง่ายๆไม่ชอบครับยากๆเนี่ยพี่ขอหน่อยอยากโชว์นะครับและนี่คือสถิติของแมตช์ในวันนี้ของเราครับเคอร์ติสโจนลงเล่น81นาทีครับจังหวะสำเร็จ 90% คีย์พาส2ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ2จาก3ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ1ครั้งครับดวลเอาชนะบนพื้น6จาก8ครั้งแท็กเกิลชนะ3จาก4ครั้งดักตัดบอล1ครั้งเรียก1จุดโทษโอกาสยิง2ครั้งเป็น1ประตูเอาจริงๆถ้าไม่นับ2จังหวะท้ายวันนี้โจนทำหน้าที่แดนกลางในสนามได้ดีนะครับทั้งพาบอลเก็บบอลพลิกบอลขึ้นหน้าติดตรงที่จังหวะสุดท้ายเหมือนเดิมครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่เพอร์เฟคมากๆของโจนแล้วล่ะครับลูกสาวคลอดอย่างปลอดภัยแถมยิงประตูชัยให้กับทีมได้อีกด้วยก็หวังว่าตัวเขาเองจะรักษาความมั่นใจนี้ต่อไปได้นะครับก็ขอให้น้องโจนเล่นดีขึ้นเรื่อยๆพี่เอาใจช่วยอยู่นะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายครับใช้คำว่าเปิดได้สวยหลายคนงงเปิดอะไรวะก็ถ้านับว่าเกมกับเชลซีเป็นประตูบานแรกที่หนักหนาเอาเรื่องกับ10ด่านทรหดหลังจากนี้ของเราสุดท้ายเราผ่านด่านแรกมาได้ค่อนข้างโอเคแม้ว่าจะสวักสวอมนิดหน่อยแต่ก็ยังดีที่เก็บชนะมาได้นะครับอาร์เนอร์เลือกใช้การเล่นที่รัดกุมในแบบที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นในยุคของเจนคล็อปเท่าไหร่นะครับบอลเนี่ยมันอาจจะช้าลงมากเลยล่ะแต่ว่ามันก็แลกด้วยการที่เราอาจจะมีความชัวร์มากขึ้นกว่าเดิมและการเก็บผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม8เกมแรกชนะ7ตอนนี้ลิเวอร์พูลชนะ7นัดติดต่อ
อกันแล้วนะครับมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวิธีการที่อาร์เนอร์เอามาใช้เนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะครับการผ่านทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในลีกมาทีมหนึ่งอย่างเชลซีได้เป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่าเราเจอทีมที่มีระดับแล้วก็ไม่ใช่งานที่ง่ายอย่างที่เคยปรามาสกันเอาไว้แล้วนอกจากชัยชนะที่เราจะโอเคกับวันนี้แล้วนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีด้วยยกระดับตัวเองได้ดีมากนะครับนุนเยสเนี่ยเป็นกองหน้าที่แม้ว่าจะไม่ได้ง้างเท้ายิงสักครั้งเดียวตลอด60นาทีในเกมนี่นะครับแต่ว่าอิมแพคที่นุนเยสสร้างไว้ให้กับทีมมันเยอะมากทั้งการลงมาเล่นเกมรับการวางบอลยาวด้วยการทำได้ดีแบบเข้าตาถึง2ครั้งจนนึกว่าคนที่จ่ายเนี่ยเป็นเทรนด์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนุนเยสและประตูที่2เองก็ต้องชมด้วยว่าเจ้าตัวมีส่วนร่วมมากๆครับแล้วก็ยกระดับตัวเองให้มีส่วนร่วมกับเกมได้มากขึ้นกว่าเดิมแบบที่ชนิดที่เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยแหละครับบางทีเกมกลางสัปดาห์ในการไปเยือนไลป์ซิกเนี่ยนะครับนุนเยสเองในเมื่อทำได้ดีแบบนี้เนี่ยก็ควรจะได้โอกาสต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโชต้าเองเราก็ไม่รู้ว่าจะเจ็บเยอะแค่ไหนแต่ว่าหลังจบเกมอาร์เนอร์ออกมาบอกเองเลยนะครับว่าน่าจะไม่ได้ลงเล่นในเกมกับไลป์ซิกแน่ๆสำหรับโชต้าซึ่งปัญหาสภาพร่างกายเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่อาร์เนอร์ต้องแก้ไขต่อไปนะครับเพราะเขาได้บอกอีกว่าวันนี้เทรนเองเนี่ยก็ไม่เต็มร้อยแบดลี่เนี่ยก็ไม่ฟิตพอแม็กกาเนี่ยก็ป่วยนี่เป็นปัญหายิบย่อยที่อาร์เนอร์ต้องตามแก้ไขต่อไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราเปิดหัวการแข่งขันได้อย่างน่าพอใจสำหรับการเริ่มต้นโปรแกรมสุดโหดในช่วงเดือนนี้นะครับเกมหน้ากับไลซิกไม่ใช่งานง่ายครับและหวังว่าอาร์เนอร์จะทำให้เรามีความสุขต่อไปนะครับวันนี้มีความสุขกับการเป็นจ่าฝูงไปก่อนนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกมเองด้วยนะครับกด Subscribe ให้เกมเองด้วยครับป่วยเป็นโควิดครับอยากหายแล้วครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับจ่าฝูงสวัสดีครับ โอ้ไม่ดีดเลยอะเซ็งอะ